เมื่อเราได้เควสหลักของนักเขียนเนี่ยให้กลับมาที่เกาะนี้พอเรามาเนี่ยเราจะเห็นแล้วล่ะว่ามีนักผจญภัยเราเนี่ยยืนรอเราอยู่ตรงนี้แล้วมีเควสให้เพียงแต่ว่าส่วนตัวเราเคลียร์กำจัดคอนให้เรียบร้อยเพื่อกำจัดหมอกให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับมาเพื่อทำอันนี้แล้วมันเราสึกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่ามันก็เทเลพอร์ตไปไหนมาไหนก็ได้เริ่มจากเราต้องส่งเห็ดเนี่ยให้เขา10อันเป็นเห็ดที่เก็บได้ที่เกาะนี้เท่านั้นนะแล้วเขาบอกว่าถ้าเราเจออะไรที่ลานพิธีให้บอกเขาด้วยล่ะก่อนจะเปลี่ยนเรื่องไปให้เราเนี่ยเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โบราณสถาน6ภาพให้เขาเราเนี่ยมาที่ลานพิธีไพมอนขึ้นว่าดูเหมือนจะไม่มีใครโผล่มาแล้วอันเนี้ยไม่รู้นะว่ามีอะไรต่อหรือเปล่าพอดีเราไม่ได้หาต่อแล้วเราเนี่ยมาถ่ายรูปโบราณสถานเราก็เทเลพอร์ตมาที่ศาลตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปจากทางด้านหลังพอเข้ามาตรงที่มีจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยนี่มันจะมีแสงตรงนี้บอกเลยว่าให้เรายืนอยู่ตรงไหนแล้วเอากล้องเนี่ยถ่ายรูปไปแล้วก็วิ่งเข้ามาข้างในจะเจอห้องนี้ห้องที่เราเอาไข่มุกเนี่ยใส่เข้าไปห้องนี้จะมีจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด3ภาพเนาะ3มุมก็คือถ่ายรูปให้ครบทั้ง3มุมออกมาแล้วเราก็มาอีกห้องหนึ่งที่เรามีปริศนาคบเพลิงตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปเหมือนเดิมแล้วเราก็ออกมาวิ่งลงไปข้างล่างนะที่มันเคยมีน้ำอยู่เลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้ที่มีคบเพลิงแล้วก็มีปริศนาวงเวียนตรงนี้อาจจะเห็นว่ามีจุดให้เราถ่ายรูปภาพฝาผนังเนี่ยอยู่ด้านบนให้เราเข้ากล้องเนี่ยแล้วเงยหน้าขึ้นข้างบนเราจะได้ภาพถ่ายครบแล้วทั้ง6ภาพเราก็เอามาให้ NPC แล้วก็จะได้ความสำเร็จพร้อมกับสมุดบันทึกของเขา